ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะรวมไปถึงทีมงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่8เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2554วันนี้เด็กๆสบายดีหรือเปล่าเอ่ยสบายดีนะคะหลายคนใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เป็นไงปวดแขนหรือเปล่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ปวดสาเหตุก็คือวันนี้เด็กๆของคุณครูไปรับวัคซีนนะคะในเรื่องของการกระตุ้นวัคซีนใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะที่อายุประมาณ6ถึง7ปีนะคะเราต้องได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับตัวเราเองนะคะถือได้ว่าเด็กๆสมัยใหม่โชคดีมีทั้งคุณหมอที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมไปถึงคุณหมอที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพปากแล้วก็ฟันด้วยนับว่าหนูเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดเลยคุณครูย้อนไปถึงอดีตตอนที่คุณครูเป็นเด็กนะคะคุณครูเป็นเด็กคุณครูแทบจะไม่ได้รับการดูแลจากคุณหมอนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอาจจะปลูกฝีอาจจะฉีดวัคซีนแต่ในเรื่องของการกระตุ้นการใช้ยาการดูแลสุขภาพปากและฟันเนี่ยสมัยก่อนนู่นย้อนไปสัก 30-40 ปี50ปี60ปีนะคะไม่ได้รับการดูแลนะคะดูแลบ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะคะลูกถือได้ว่าหนูเป็นคนที่โชคดีที่เกิดมานะคะบนโลกใบนี้ณวันเวลานี้นะคะเอาละค่ะเมื่อเช้านี้รู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูพิกุลเจียมดีของเรานะคะได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปในเรื่องของสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตกินอาหารได้หรือเปล่าลูกได้ไหมคะได้ไหมอ่ะหายใจได้หรือเปล่าเจริญเติบโตได้ไหมคะสืบพันธุ์ได้ไหมขยายพันธุ์ได้ไหมไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะส่วนสิ่งที่มีชีวิตนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันอันนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะชั่วโมงที่2พระจันทร์เจ้าขาโอ้โหจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าน่ารักมากเลยแล้วก็การละเล่นแบบไทยๆเป็นยังไงคะสนุกดีไหมคะเด็กๆฝึกในเรื่องของการวาดภาพการละเล่นแบบไทยๆสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช้อะไรคะใช้คอมพิวเตอร์แล้วตัวเล็กๆก็คอมพิวเตอร์นะคะยิ่งโตๆแล้วก็ยิ่งคอมพิวเตอร์กันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาบ้างนะคะลูกแบ่งเวลาในเรื่องของการเรียนแบ่งเวลาในเรื่องของการทำการบ้านดูหนังสือเนื้อหาบ้างนะคะอย่ามัวแต่นั่งเล่นคอมนะคะคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องแยกแยะนะคะลูกรู้จักหน้าที่ของตนเองทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเอาละค่ะไหนๆก็เจ็บแขนใช่ไหมบางคนบอกไม่เจ็บเลยแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะคะหลายคนเก่งมากเอาละค่ะไปเที่ยวกันสักนิดหนึ่งคุณครูพาหนูไปเที่ยวก็แล้วกันนะคะหนูมาลีค่ะYou
รบมือให้กับพวกเรานะคะที่จะที่เด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมนะคะในตอนนี้คุณครูรัชนีพรให้คะแนนเด็กๆในรอบนี้คนละ 1,000 คะแนนค่ะเก่งมากนะคะเมื่อพร้อมแล้วสองตาดูกันเลยค่ะแล้วค่ะเก่งมากวันนี้สู้ไม่สู้สู้หลายคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะเป็นการทบทวนในเรื่องของการลบนะคะเพราะฉะนั้นการลบคืออะไรเอ่ยเลขลบเป็นยังไงคะเลขลบเป็นยังไงลูกอะไรนะคะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ได้ยินน้องพูดไหมคะน้องพูดว่าอะไรลูกฮะขีดเดียวมันเป็นยังไงขีดเดียวเนี่ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะขีดเดียวน่ารักมากเลยขออนุญาตหัวเราะหน่อยนะคะฮะการลบเป็นยังไงขีดเดียวเหรอโอ้การลบจำนวนขีดเดียวโอ้เก่งนะคะรู้จักในเรื่องของการสังเกตเพราะฉะนั้นการลบคืออะไรการลบก็คือการหักออกลูกมีสิ่งของอยู่กลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนิ้วมือของเราเนี่ยคุณครูมีนิ้วมือนะคะกี่นิ้วลูกมือเนี้ยมีนิ้วอยู่5นิ้วเห็นไหมคะแล้วก็หักออกไป2นิ้วเหลือเท่าไหร่เหลือ3นิ้วนะคะแสดงว่าการลบนั้นคือการหักออกเห็นไหมคะนิ้วมือ5นิ้วหักออก2นิ้วเหลือ3นิ้วเด็กๆต้องหาในส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเป็นยังไงคะมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงไปซึ่งเราเรียกว่าการลบเพราะฉะนั้นการลบก็คือการหักออกนะคะต่อไปค่ะการลบอีก1วิธีที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือการเปรียบเทียบสิ่งของ2กลุ่มโดยการจับคู่1ต่อ1แล้วให้เด็กๆนั้นตอบคำถามแล้วก็เขียนลงในสมุดด้วยไหนใครทำได้คะนักเรียนปลายทางทำได้หรือเปล่าลูกหลายคนทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูมีคำถามถ้าใครตอบได้วันนี้มีหนุมานอีกแล้วนะคะหนุมานประสานกายตัวนี้นะคะใครตอบได้คุณครูให้รางวัลโอเคไหมโอเคไหมคะปลายทางพร้อมนะคะคุณครูถามว่า6มากกว่า4มากกว่า4อยู่เท่าไหร่คะ6 6มากกว่า4อยู่เท่าไหร่คะอยู่เท่าไหร่นะมี6กับ4เอามาเปรียบเทียบกันโดยการจับคู่1ต่อ1แล้วเด็กๆลองดูสิคะว่า6นั้นมันมากกว่า1เท่าไหร่ซึ่งเด็กๆของคุณครูนั้นต้องหาในส่วนที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่คะ6มากกว่า4อยู่กลุ่มที่2 6มากกว่า4อยู่นักเรียนปลายทางลองตอบพร้อมกันค่ะ6มากกว่า4อยู่เท่าไหร่คะ6มากกว่า4อยู่2เดิมมี6เห็นไหมฮะมากกว่า4คุณครูหักนิ้วลงไปกี่นิ้วคะ2นิ้วมากกว่า4อยู่เท่าไหร่เอ่ยอยู่2ถูกต้องรับไปเลยคนละ 5,000 คะแนนโอ้โหตอบได้ทุกคนเลยนะคะไม่ทราบว่าปลายทางตอบได้หรือเปล่าตอบได้มั้ยลูกตอบได้นะเอาละค่ะต่อไปมีคำถามอีกบอกว่า8มากกว่า3อยู่เท่าไหร่เอ่ย8มากกว่า3อยู่เท่าไหร่คะเท่าไหร่ปลายทางลองตอบดังๆสิลูก8มากกว่า3อยู่5ถูกต้องรับอีก 5,000 คะแนนโอ้โห
ชั่วโมงนี้สงสัยจะต้องแจกคนละ100ตัวอีกแล้วนะคะทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดเลยต่อไปยังมีคำถามต่อนะคะว่า7นะ7มากกว่า5อยู่เท่าไหร่เอ่ย7มากกว่า5อยู่เท่าไหร่คะ2 7มากกว่า5อยู่เท่าไหร่ลูก2ขอเสียงปลายทางดังๆค่ะ2ถูกต้องรับอีก 5,000 คะแนนโอ้เยี่ยมมากแจ๋วจริงๆจิ๋วแต่ว่าแจ๋วนะคะมากันเต็มร้อยเลยต่อไปนะคะ9มากกว่า3อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่คะ9มากกว่า3อยู่ไหนใครตอบ6ยกมือเอามือลงไหนใครตอบน้อยกว่า6คะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมีไหมคะไม่มีสรุปได้ว่า9มากกว่า3อยู่6ถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนต่อไปถามต่อยังมีอีกนิดหนึ่งเป็นการทบทวนนะคะ5มากกว่า1อยู่เท่าไหร่ลูก5มากกว่า1อยู่เท่าไหร่คะ5มากกว่า1อยู่5มากกว่า1อยู่4ถูกต้องหรือเปล่านะ5มากกว่า1อยู่4ถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนโอ้เยี่ยมมากเลยหลายคนนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันในสไลด์ในวันนี้เลยนะคะในวันนี้บอกว่าลบคณิตคิดสนุกค่ะเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ